เฮ้ยก็ชกได้ชกได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะผมเองเนี่ยผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่พอนะผมไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรแต่เพียงแต่ว่าจริงๆคุณหญิงเขาขอโทษมันก็จบแล้วนะในรายการเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดใจละแต่พี่แต่ติดใจตรงที่คุณนี่ทำเอาคุณสีชามาโพสมาโพสไปขยายความว่าผมถูกบีบถูกกดดันนั่งกินเหล้าโดยการสังสรรค์กันทำไมไม่พูดนะครับแล้วผมไม่ตอบบนเวทีไปเอาเทปที่ผมตอบมาได้หรอคุณเองคนมายืนมานั่งตรงนี้ตอบไม่ใช่ถามผมพูดชัดคือสานะคุณเป็นคนพิจารณาร่าง MOU ด้วยกันเนี่ยทำไมคุณไม่พูดคุณเป็นคนในอ่ะผมคำว่าเสียมารยาทคือคุณคนในแต่คุณออกแต่ทำหน้าที่เป็นคนนอกถ้าประชาชนทั่วไปถามที่ต้องสื่อถามผมยังไม่ติดใจอะไรเลยใช่ไหมครับนี่ก็เลยต้องตำหนิอย่างกันที่เขาโพสขอบคุณมานี่เราพอที่จะแบบจบเรื่องนี้ได้ไหมไม่ติดใจถ้าเขาขอโทษมาเราก็ไม่ติดใจก็สำนึกบ้างนะว่าเราทำอะไรไปบนพื้นฐานอะไรคือมันไม่ใช่เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไงเราก็เลยอ่านเจตนาเขาออกว่าเขาต้องการอะไรพี่หมอได้อ่านคำขอโทษค่ะยังครับยังแล้วคุณหมอมองว่าลึกๆเขาเนี่ยต้องการอะไรที่ในวันนั้นนะฮะเป้าประสงค์หลักของเขาเลยผมไม่ทราบนะว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าการแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยทำตัวว่าเป็นผู้แทนของประชาชนมาบอกว่าต้องการให้กำจัดเผด็จการในการผูกมัดกันมัดกันเป็นฝ่ายค้านผมก็บอกมันไร้เรื่องไร้สาระนะเสียงข้างมากขนาดนี้จะไปมัดกันเป็นฝ่ายค้านทำไมไม่มัดกันเป็นรัฐบาลคือคำถามมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะสาระก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยยอมรับจริงว่าวันนั้นผมมีอารมณ์นะแต่พยายามควบคุมอารมณ์ลงมาก็เพียงแต่ชี้หน้าครับผมว่าคุณทำตัวให้ถูกคุณจะเป็นสื่อหรือคุณจะเป็นพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลคุณเอาให้แน่ตำหนิเขาเลยนะเขายังบอกว่าไม่มีการพูดคุยและกินข้าวเนี่ยกินข้าวเป็นทางการคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนั่งเรียงเป็นลำดับคุณสิทธาอยู่ห่างไว้ประมาณ 4-5 โต๊ะจากด้านขวาคุณพิธาเนี่ยมันจะได้สังสรรค์เสวนากันหน่อยคุณพิธาก็เพียงแต่ยกสาเกขึ้นมาชนแก้แล้วขอบคุณท่านเองดราม่าบอกว่านั่งชนแก้วคุยกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่อันนี้มันแบบคือถ้าคุณพูดความจริงเนี่ยผมยังไม่โกรธนะแล้วไปกล่าวหาว่าโดนกดดันโดนรีบเนี่ยนะครับยิ่งผมยิ่งโกรธใหญ่มันหมายถึงว่าดูหมิ่นแล้วก็ด้อยค่าตัวผมเองและพรรคผมด้วย